สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิชาการจัดดอกไม้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิชาการจัดดอกไม้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยตาระเวศคณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์สาขาคกรรมศาสตร์ทั่วไปสำหรับเนื้อหาสาระในวันนี้ที่ทุกท่านจะรับชมและเรียนรู้คือเรื่องของการจัดดอกไม้ทรงพระจันทร์เสี้ยวซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับทรงพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปทรงที่ดูแล้วแปลกตามีความงามที่โดดเด่นและมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์น่าติดตามซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายโอกาสด้วยกันสำหรับวิธีการจัดนั้นเรามีวิธีการจัดที่ง่ายๆก่อนที่จะมาเรียนรู้ถึงวิธีการจัดเราจำต้องมาทราบถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงเป็นอันดับแรกก็คือจักรันที่เราใช้ในวันนี้เป็นจักรันที่มีราคาถูกหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือร้านขายเครื่องปั้นดินเผาซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปลักษณะของจักรันใบนี้ด้านล่างจะมีรูเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กระดาษโลหะสำหรับช่วยในการรองรับน้ำโดยวิธีการคือแบ่งครึ่งจะสังเกตได้ว่าการใช้กระดาษทุกในเรื่องของการจัดดอกไม้ใช้ได้ทุกโอกาสและเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้งานจัดดอกไม้ของเรานั้นสมบูรณ์หลังจากนั้นเราจะวางกระดาษนี้ลงไปที่พื้นของภาชนะลักษณะนี้คือการรองรับน้ำด้วยกระดาษโลหะเราจะพักทิ้งไว้หลังจากนั้นเราจะใช้ฟอลลอนโฟมซึ่งเป็นที่ยึดดอกไม้ที่ทุกท่านเคยใช้แล้วในสัปดาห์ที่แล้วแช่ลงไปในน้ำนะครับแล้วพักทิ้งไว้สักครู่และสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงต่อไปก็คือดอกไม้และกระใบไม้ดอกไม้และใบไม้ที่เราจะใช้กันในวันนี้เราจะนำใบไม้มาใช้เป็นโครงสร้างสำคัญในการจัดแตกต่างจากการใช้ดอกเป็นหลักวันนี้เราจะใช้ใบไม้เป็นหลักในการจัดวิธีการเราจะใช้ใบดิ่วทองซึ่งเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ตามบ้านเรือนของทุกท่านและที่สำคัญใบดิ่วทองนี้จะมีความสวยงามในตัวสามารถนำมาจัดดอกไม้ได้สวยงามเลยทีเดียวและดอกที่ใช้ก็คือดอกมัมมัมจะเห็นว่ามีประโยชน์ในเรื่องของการจัดดอกไม้ทุกๆรูปแบบเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่มีกิ่งก้านสาขามากแล้วก็จัดแล้วมีความงามในตัวและดอกที่จะผสมลงไปด้วยก็คือดอกกุหลาบวันนี้เราจะใช้โทนสีขาวและเหลืองเพราะฉะนั้นเราจะใช้ดอกกุหลาบสีขาวช่วยในการจัดให้ความงามนี้เกิดความสมบูรณ์เรามาดูวิธีการขั้นแรก
วิธีการขั้นแรกเราจะบรรจุฟอลันฟอร์มลงไปในภาชนะหลังจากนั้นเราจะพักทิ้งไว้มาดูวิธีการเตรียมใบหลิวทองมีวิธีการเตรียมอย่างไรตรงนี้หลิวทองที่เราใช้ในวันนี้เราจะต้องดึงกิ่งก้านที่เล็กๆหรือว่าที่เป็นแขนงของเขาเนี่ยออกมาเพื่อเตรียมไว้ให้จัดได้ในปริมาณที่มากที่สุดเช่นเดียวกับการจัดรูปทรงตัวเอสที่ท่านได้เรียนไปเมื่อคราวที่แล้วเลือกกิ่งที่สวยงามที่สุดจำนวน2กิ่งหลังจากนั้นใช้ลวดพันไล่ลงมาตามลำดับใช้กิ่งก้านที่มีขนาดกลางวางซ้อนเพิ่มความกว้างของช่อหลิวทองนี้ให้กว้างขึ้นโดยวิธีการใช้ใบหลิวทองนี้วางไว้ทางด้านขวาวางไว้ทางด้านขวาเพราะเนื่องจากจะต้องให้มีความเรียวและกว้างขึ้นเรื่อยๆวางด้านซ้ายเพิ่มความกว้างช่วงกลางด้านซ้ายขวาสลับช่วงกลางจนได้ความยาวตามความต้องการความยาวที่กำหนดให้ในจักรันใบนี้ประมาณ12นิ้ว